โยสวัสดีเพื่อนๆ นะครับตอนนี้ผมอยู่ในเกม Rainbow Six วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการเล่นโซเฟียโซเฟียเนี่ยเป็นแอทแทคเกอร์ที่ผมขอใช้คำว่าครบเครื่องด้วยความสามารถติดตัวของโซเฟียแล้วก็กัดเจ็ตของโซเฟียนะครับทำให้ทีมได้เปรียบในหลายๆสถานการณ์โซเฟียเนี่ยเป็นตัวละครที่มีสปีด2แล้วเกาะ2นะครับส่วนปืนที่ใช้จะมีปืน LMGE นะครับซึ่งปืนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าโก่งมากๆนะครับก็คือมี150นัดเลยทีเดียวแล้วไฟเรทก็ไม่ได้น่าเกลียดเท่าไหร่ที่720นะครับทำให้เราไม่ต้องเสียเวลารีโหลดปืนนั่นเองนะครับแต่มันก็ยังมีข้อเสียเล็กๆนะครับก็คือปืนมันอาจจะคุมยากไปนิดนึงครับและอีกปืนหนึ่งที่คนเขาฮิตใช้กันประจำนะครับก็คือปืน M762 ครับดูหน้าตายังไงก็เป็น AK นะครับปืนนี้ซึ่งปืนนี้เนี่ยดาเมจหนักมากๆครับอยู่ที่45นะครับไฟเรทอยู่ที่730และกระสุนให้มาที่30นัดครับผมและปืนนี้คุมปืนได้ง่ายกว่าปืน150นัดเมื่อกี้นะครับส่วนปืนพกนะครับเป็นปืนพกที่มีเรดดอทติดอยู่นะครับซึ่งบรรจุอยู่15นัดดาเมจอยู่ที่38ส่วนแกดเจ็ตที่ให้มามีอยู่2อย่างนะครับก็คือบิชชาร์ดแล้วก็เคมอลครับผมด้วยความสามารถของตัวละครตัวนี้นะครับก็คือหากตัวละครนี้เนี่ยถูกยิงล้มหรือดาวลงไปนะครับสามารถลุกขึ้นเองได้ครับแต่เลือดจะกลับมาที่5เท่านั้นครับซึ่งเทียบกับถ้าเพื่อนมาดึงเราเลือดของเราจะอยู่ที่20ครับผมแต่เราจะไม่สามารถลุกขึ้นได้ถ้าเราติดแท็บฟอร์สนะครับส่วนความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือแกดเจ็ตที่ให้ติดตัวมานะครับเป็นระเบิด Impact แล้วก็ระเบิดมึนนะครับซึ่งให้มาอย่างละ2นัดก็ลืมผมขอพูดถึงระเบิด Impact นะครับระเบิด Impact นี่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างด้วยระเบิด Impact นี่สามารถทำลายการ์เจ็ตฝั่งตรงข้ามได้ทุกอย่างเลยนะครับถ้าไม่ติด ADS ของ Jaeger ซะก่อนผมยกตัวอย่างเช่นหนามของ Lucian Jammer ของ Mew Evil Eye ของ Mastro หรือ C4 ที่แปะอยู่กับแพงข้างบนนะครับและยังสามารถทำลายซอฟต์บอลได้ด้วยและที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับซึ่งผมไปเห็นในโปลีเขาทำกันนะครับก็คือการยิงระเบิด Impact จากด้านล่างนะครับขึ้นไป2นัดตรงจุดที่มีศัตรูอยู่นะครับซึ่งต้องเป็นพื้นที่สามารถยิงทะลุขึ้นไปได้นะครับยิง2นัดด้วยครับทำให้ศัตรูถึงแก่ชีวิตครับผมซึ่งทริคแบบนี้สามารถใช้กับบัณฑิตที่กำลังทริคอยู่ได้ครับซึ่งเราจะใช้จังหวะทีเผลอตอนที่เขากำลังทริคนะครับแล้วก็ยิงขึ้นไปซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่แก้บัณฑิตทริคนะครับและระเบิดอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือระเบิดมึนหรือคอนคูชันนั่นเองนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยสูญเสียความสามารถในการได้ยินและการมองเห็นชั่วขณะนะครับทั้งยังทำให้การหันไปมาของศัตรูเนี่ยช้าลงด้วยครับผมระเบิดตัวนี้ก็สามารถที่แก้บัณฑิตที่กำลังทริคได้อีกเหมือนกันนะครับตัวยิงเข้าไปจากบัณฑิตที่กำลังทริคอยู่มันจะแคนเซิลทันทีนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปยิงแบบง่ายๆได้เลยพูดถึงความสามารถอีกอย่างหนึ่งของโซเฟียนะครับแล้วก็อีล่าก็มีความสามารถแบบนี้เช่นเดียวกันครับก็คือหากเราติดระเบิดมึนซะเองเนี่ยครับฐานะมึนของเราเนี่ยจะหายเร็วกว่าตัวละครตัวอื่นนะครับซึ่งกรรมของอีล่าก็ส่งผลเดียวกับระเบิดมึนของโซเฟียเป๊ะเลยนะครับผลของระเบิดมึนของเราก็สามารถส่งผลให้คราชเนี่ยติดสตันได้ด้วยนะครับซึ่งเราอาจจะใช้ไทมิ่งนี้แหละยิงไปแล้วให้เพื่อนยิงจากด้านข้างนะครับเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้กำจัดแคชได้ขออธิบายการเคลื่อนที่ของระเบิดมึนนิดหนึ่งนะครับพอเรายิงระเบิดมึนไปเนี่ยครับการเด้งของระเบิดมึนในครั้งแรกนะครับจะเด้งแรงครับส่วนครั้งต่อไปมันจะเด้งเบาลงครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับหากศัตรูอยู่มุมห้องแบบนี้เนี่ยเราต้องคิดว่าเรายิงเข้าไปแล้วให้การเด้งครั้งแรกเนี่ยเข้าไปใกล้ศัตรูมากที่สุดนะครับแต่ถ้าหากเรายิงครั้งแรกแล้วองศามันไม่ดีนะครับว่าผมยิงลงพื้นก่อนปุ๊บเนี้ยเด้งครั้งแรกมันจะเด้งไกลใช่ไหมแล้วเด้งครั้งต่อไปมันก็จะเด้งเบาแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้ระเบิดคอนคูชันของเราเนี่ยไม่ส่งผลต่อศัตรูนะครับซึ่งมันอยู่ห่างกันเกินไปประโยชน์อีกหนึ่งอย่างของระเบิดคอนคูชันนะครับสามารถใช้เช็คตำแหน่งศัตรูได้สมมติว่ามี2ห้องเล็กๆแบบนี้นะครับผมยิงระเบิดคอนคูชันไปด้านขวาเนี่ยหากระเบิดคอนคูชันเนี่ยแตกทันทีเนี่ยแสดงว่ามีคนอยู่ในห้องนี้อย่างแน่นอนครับแต่ถ้าผมยิงเข้าไปแล้วระเบิดคอนคูชันไม่แตกนะครับเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะอยู่ในห้องหรือไม่เขาอาจจะหลบปิดมุมอยู่ในห้องนี้แหละและระเบิดมือของเราไม่ส่งผลต่อเขานะครับเพราะอาจจะอยู่ห่างเกินไปหรือมีสิ่งก่อสร้างขวางอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระเบิด Impact แล้วก็ระเบิดมือเราก็สามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ที่เราเจอได้เลยนะครับผมส่วนสถานการณ์ที่ผมใช้เป็นประจำนะครับก็คือผมจะยิงระเบิด Impact เนี่ยเข้าประตูแล้วก็วิ่งสวนเข้าไปเลยนะครับบางทีศัตรูกำลังเลนฟอร์สอยู่หรือเผลอๆอยู่นะครับด้วยระเบิดโซเฟียนะครับมันจะส่งเสียงเบากว่าระเบิดของแอชนะครับทำให้ศัตรูอาจจะไม่ได้ยินนะครับเราก็สามารถใช้ไทมิ่งเนี่ยเข้าไปยิงเขาได้เลยนะครับผมซึ่งวิธีนี้ผมไม่รับประกันนะครับว่าใช้ได้ตลอดไหมเราก็ต้องดูไทมิ่งของเราแล้วก็ฝั่งตรงข้ามอีกทีนึงนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นความสามารถของแอทแทคเกอร์อย่างโซเฟียนะครับเพื่อนๆสามารถลองนำไปใช้ในสถานการณ์ที่เพื่อนๆเจอได้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้ไม่น้อยก็น้อยมากนะครับหากเพื่อนๆอยากเห็นผมรีวิวตัวละครไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมและอย่าลืมหากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันครับผม